ราก็เดินทางออกจากนครเซี่ยงไฮ้นะครับมุ่งหน้าสู่นครหางโจวด้วยรถไฟความเร็วสูงนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ50นาทีนะครับก็ระยะทางอยู่ที่177กิโลเมตรนะครับจากเซี่ยงไฮ้ไปหางโจวสถานีรถไฟหัวจรวดนะครับจะนั่งจากเซี่ยงไฮ้ไปหางโจวนะครับเที่ยว3ทุ่มนะครับโอ้นะครับก็ตั๋วนะครับนั่งจากเซี่ยงไฮ้ไปหางโจวนะครับเที่ยว 21:00 นะครับประมาณ3ทุ่มนะครับโหใหญ่โตอลังการเลยนะครับใหญ่เลยนะครับผมยืนอยู่ตรงกลางของสถานีรถไฟเลยตอนนี้รถไฟชิ้นวิ่งนิ่มมากรถเมื่อก่อนถ้ารถไฟตกที่รางก่อนมันจะวิ่งแบบมีการสั่นในบันไดีไปได้หนึ่งคนเครื่องจักร全体乘务人员向大家问好欢迎各种饮料ประมาณ180กิโลเมตรจากเชียงไฮ้ไปหางโจว180กิโลเมตรแต่ว่าเดินทางด้วยรถไฟหัวจรวดก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับคือ3ทุ่มบ้างแล้วแต่2ทุ่มเมื่อไหร่ก็นิ่งดีครับเหมือนรถทัวร์เป็นไงบ้างครับนิ่มเด็กครับเด็กโคตรตาครับอยู่บ้านเคยๆมานั่งแบบเห็นแต่หน้าเกวียนนะครับเราก็มาถึงหางโจวแล้วนะครับตอนง่วงนอนแล้วครับ4ทุ่มแล้วครับนี่ก็บรรยากาศของสถานีรถไฟหางโจวนะครับข้ามถนนไปก็โรงแรมนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ homelandchamburi.com คุณร่วมบ้านมือสองคุณภาพแห่งแรกของจังหวัดชลบุรีค้นหาบ้านและที่ดินจังหวัดชลบุรีได้ที่ www.homelandchamburi.com และ www.sunproperty.com